สวัสดีครับ Today Talk ตอนพิเศษตอนนี้จะมาชวนคุยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรไม่ใช่การพนันนะครับซึ่งจริงแล้วเป็นหัวข้อที่น่าสนใจผมเองมีโอกาสได้ไปพบหลายท่านนะครับแล้วก็เจอหลายคำถามส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยครับยังพบกับความเชื่อที่ว่าการเก็งกำไรหรือว่าการเล่นหุ้นเนี่ยครับหลายท่านยังเชื่อว่ามันคือการพนันนะครับจริงแล้วเนี่ยก็พยายามจะพูดประเด็นนี้หลายครั้งแต่วันนี้อยากจะลองมาชวนคุยนะครับแล้วก็จะมาชี้ประเด็นที่เป็นมุมมองของผมแล้วกันให้พวกเราได้ลองดูหรือว่าลองทำความเข้าใจส่วนหนึ่งผมอยากให้คนที่เริ่มมาเป็นเทรดเดอร์หรือว่าสนใจจะมาเป็นเทรดเดอร์เนี่ยครับได้เห็นมุมนี้ให้ชัดนะครับเพราะว่าการได้เห็นมุมนี้ที่ชัดเนี่ยมันทำให้เรามี mindset ที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วมันจะทำให้เราเดินไปข้างหน้าหรือว่าอยู่ในเส้นทางของการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยที่มันไม่หลงทางนะครับแต่บางทีเนี่ยถ้าเรายังคุมเครือกับคำนี้หรือว่าตรงจุดนี้ครับบางทีมันทำให้เรามีโอกาสจะเพี้ยนหรือว่าหลงทางได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเล่าเรื่องนี้ถ้าจะให้เล่าเป็นเรื่องของสิ่งที่มันดูเป็นวิชาการเป็นคณิตศาสตร์เป็นอะไรที่มันดูแบบจริงจังก็ได้นะครับแต่จริงแล้วอยากจะพูดในมิติหรือว่าในมุมของการนั่งคุยหรือว่าคุยแบบสบายๆดังนั้นอยากจะพูดในเชิงที่ว่าเป็นการยกตัวอย่างแล้วกันนะครับคือส่วนใหญ่ผมเกิดให้ฟังก่อนว่าคนที่ไม่เคยได้ศึกษาหรือว่าไม่เคยได้เรียนรู้ทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการเทรดดิ้งเนี่ยบางทีเราจะมีมุมมองหรือว่ามีค่านิยมที่มันไปทางในด้านของการกลัวหรือว่าการมองในเชิงที่ว่าเป็นเชิงลบนะครับจริงแล้วมันมีตัวอย่างการวิจัยหรือการทดลองอันนึงที่ผมว่ามันน่าสนใจคือฝรั่งเนี่ยครับเขาพยายามไปชวนคนมาทำการเดิมพันหรือว่าเบตติ้งนะครับเชื่อไหมครับว่าบางทีเนี่ยแม้ว่าจะมีการตั้งเจ้าตัว payoff ratio ที่สูงขนาดไหนนี่ครับแต่ก็จะมีคนจำนวนไม่น้อยที่มีทัศนคติการเป็น loss aversion คือมีความกลัวหรือว่าไม่ต้องการจะเดิมพันเพราะเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการขาดทุนหรือเกิดทางด้านเชิงลบนะครับในจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้จริงมันใกล้เคียงกับการเป็นเทรดเดอร์เพราะว่าการจะมาเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีแค่เราอยากจะเข้ามาเทรดก็เทรดไม่ใช่มันจะมีมุมมองของเรื่องของการมีทัศนคติของการเทรดหรือว่าการเก็งกำไรนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากจะมายกตัวอย่างให้ฟังจริงๆการเก็งกำไรหรือว่าการเทรดดิ้งเนี่ยครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะในชีวิตเราทุกคนเนี่ยผมเคยเขียนบทความตอนหนึ่งไว้ว่าเราเกิดมาเนี่ยล้วนเป็นเทรดเดอร์เพราะว่าเราเทรดเวลานะครับกับสิ่งต่างๆเทรดโอกาสกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเลือกเรียนเข้าโรงเรียนหรือแม้กระทั่งเลือกทำงานหรือแม้กระทั่งอะไรต่างๆนานาซึ่งมันคือการที่เราต้องมีการตัดสินใจคือเรื่องของการที่ต้องแลกบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่างคือแน่นอนว่าถ้ามันสักเซสมันคือได้ผลตอบแทนหรือว่าสิ่งที่เกิดมาต่อมาเป็นบวกมากกว่านะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าจริงแล้วการตัดสินใจหรือการเดิมพันหรือการเทรดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เสียหายหรอกครับถ้าเราเข้าใจเกมในการเล่นนะครับซึ่งวันนี้จะมายกตัวอย่างเกมในการเล่นให้ดูนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเกมการโยนเหรียญหัวก้อยครับซึ่งมันเป็นเกมที่คลาสสิกเวลาเขาถูกนำมาสอนหรือนำมาสาธิตเพราะว่าการโยนเหรียญหัวก้อยเนี่ยโอกาสความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดเนี่ยมันก็คือไม่ว่าจะเป็นเกิดคือทางด้านหัวหรือทางด้านก้อยถูกไหมครับนั้นโอกาสความน่าจะเป็นของการจะเกิดของมันเนี่ยครับก็คืออยู่ที่ 50-50 นะครับหรือว่า 50% ที่จะเป็นทางด้านหัว 50% เป็นด้านก้อยดังนั้นไม่ว่าคุณจะทายหัวหรือทายก้อยเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเมื่อวิ่งไปถึงค่าหนึ่งเขาเรียกว่า experimental probability เนี่ยครับมันจะอยู่ในจุดที่เรียกว่า 50-50 นะครับอันนี้คือเกมนะแต่สิ่งที่มันมีความน่าสนใจคือกระบวนการในการเล่นไอ้ต้องแยกให้ดีๆนะครับเพราะบางทีอย่างที่เกิดให้ฟังคุณไปเจอคนนั่งตั้งโต๊ะอยู่ริมถนนแล้วบอกเอ้ยมาทายหัวก้อยกับฉันไหมนะครับซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยเราจะพบว่ามันก็น่าสนใจแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกก็ได้เพราะว่าสมมติถ้าเขาชวนคุณเล่นเกมเนี่ยครับสมมติว่าอัตราการต่อรองของเขาเนี่ยอยู่ที่2-1เท่าหรือว่าถ้าคุณชนะเนี่ยนะครับคุณได้2เท่าของเงินที่คุณเดิมพันนะครับตรงนี้ครับในเชิงของการเทรดเนี่ยเราจะเรียกมันว่า payoff ratio หรืออัตราการจ่ายส่วนผลตอบแทนนะครับซึ่งไอ้เจ้า payoff ratio ตรงนี้นะครับจำไว้เสมอว่าถ้าเราจะเล่นเกมที่ฉลาดเนี่ยจะต้องเป็นบวกนะครับแน่นอนว่าเราต้องได้ที่มากกว่าการเสียงั้นบ่อยครั้งเราจะเห็นไม่ว่าคนที่จะทำกลยุทธ์ในเชิงของวางระยะยาวแค่ไหนหรือว่าวางกลยุทธ์ประเภทใดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะรันอยู่บนค่า payoff ratio ที่มันจะเป็นบวกอันนี้เดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาเล่าเรื่องนี้ต่อเพิ่มเติมให้ฟังนะครับมันมีหลายเคสที่น่าสนใจอย่างเช่นกรณีของคุณนาซิมทาเลฟที่เขาใช้ออปชันในการช็อตแล้วก็ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์ที่มันมีความสามารถในการรันเปย์ออฟขนาดใหญ่ได้ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ระยะยาวเนี่ยฟันของเขาก็มีการเติบโตแต่ผมจะไม่ไปตรงนั้นไกลในวันนี้นะแต่เล่าให้ดูก่อนว่าตรงนี้คือสิ่งที่เขาเปย์ออฟเรโชและตัวนี้ที่เรียกว่าความน่าจะเป็นหรือ probability นะครับไอ้สองเรื่องเนี่ยครับมันทำให้ถ้าคุณเข้าใจเนี่ยการเล่นเกมตัวนี้มันจะมีความน่าสนใจมากขึ้นผมจะยกเป็นสองเคสนะครับกรณีแรกเนี่ยครับสมมติว่าถ้าคุณเล่นเกมเนี่ยนะครับ
กรณีที่1นะครับถ้าคุณเล่นเกมเนี่ยครับ1เกมนะครับโดยที่เขาบอกว่าอย่างน้อยคุณมีเงินสมมติกรณีนี้คุณมีเงินอยู่มีเงินในมือหรือมีแคปิตอลนะครับอยู่ที่50เหรียญคุณเล่นเกมเนี่ยครับโดยที่เราบอกว่าเราเดิมพันสุดตัวไปเลยนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสในการแพ้ชนะนี่ครับนะเราเรียกว่าเปอร์เซ็นต์วินนะครับก็จะมีเท่ากับ 50% อันนี้คือเกมโยนเหรียญทั่วไปนะครับแน่นอนว่าคุณก็มีโอกาสจะขาดทุนน่ะเปอร์เซ็นต์ลอสเนี่ยอยู่ที่ 50% นะครับดังนั้นเกมนี้คือพูดง่ายๆคือไม่ได้กำไรคุณก็ขาดทุนนะเมื่อใดก็ตามที่คุณเดิมพันด้วยเงินที่คุณมีทั้งหมดนะครับคือเล่นแค่1ครั้งนั่นหมายความว่าโอกาสที่คุณจะขาดทุนหมดตัวเนี่ยก็มีได้ถูกไหมครับเพราะว่าคุณมีโอกาสลอสอยู่ 50% ถ้าคุณลอสคุณก็ขาดทุนที่50เหรียญทันทีแต่ไม่ได้ก็ตามที่ขออภัย50เหรียญนะครับแต่ไม่ได้ก็ตามที่คุณได้กำไรคุณชนะเนี่ยคุณอาจจะได้กำไรเป็น2เท่านะครับก็คือได้กำไรบวกเพิ่มมานะครับดังนั้นตรงนี้เงินที่คุณมีก็จะบวกเพิ่มมาอีกนะฮะก็แปลว่าคุณก็จะได้มาอีก100เหรียญนะครับซึ่งตรงนี้มันมีความน่าสนใจเพราะอย่างที่เกิดให้ฟังครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าไอ้100เหรียญที่คุณได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเงินที่มีจำนวนมากถูกไหมครับดังนั้นเมื่อมีขนาดมากกว่าเงินที่เราเริ่มต้นที่มีเนี่ยคนมักจะคิดว่าตรงนี้คือโอกาสคือโชคคือสิ่งที่เขาพยายามจะเสี่ยงแต่สิ่งที่เขาลืมคิดไปว่าอย่างกรณีที่1 นะครับถ้าคุณมีเงินแค่50เหรียญแล้วคุณเล่นเกมนี้ได้แค่1ครั้งจำไว้นะครับเมื่อใดคุณเล่นเกมได้แค่1ครั้งเนี่ยแปลว่าคุณไม่ go big ก็ go home นะพูดง่ายๆคือไม่ชนะได้กำไรเยอะไปเลยก็หมดตัวนะครับดังนั้นการเล่น1ครั้งเนี่ยโอกาสในการหมดตัวของคุณเนี่ยสูงมากถึง 50% นะครับดังนั้นโอกาสที่จะไปสู่จุดที่มันดีขึ้นเนี่ยมันก็จะมียากเพราะว่าเมื่อคุณแพ้แล้วเนี่ยคุณจบเลยนะครับแพ้แล้วจบเลยทันทีซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นการพนันมันเป็นการวัดดวงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยครับมันไม่มีโอกาสในการแก้ตัวมันไม่มีเกมที่มันมีความได้เปรียบในเชิงของการวางกลยุทธ์ใดๆนะครับดังนั้นตรงนี้มันเหมือนการวัดดวงที่เรียกว่าจบแล้วจบเลยซึ่งในภาษาทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นทางสายทางไหนก็ตามเขาจะมีคำพูดเยอะอย่างเช่นอาจจะเรียกว่าเป็นการโอเวอร์เทรดดิ้งโอเวอร์เบตติ้งหรือว่าการเสี่ยงที่มันมีความไม่ได้เกิดความฉลาดนะครับดังนั้นเมื่อเราพูดถึงกรณีที่1เนี่ยมันจะเป็นกรณีที่ไม่ดีนะครับเป็นกรณีที่ไม่ดีหรือเป็นกรณีที่เรียกว่าทำแล้วหรือว่าดำเนินไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้จุดที่มันได้เปรียบหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่มืออาชีพเขาทำนะครับทีนี้เนี่ยในเกมเดียวกันเนี่ยผมยกตัวอย่างกรณีที่2ขึ้นมาให้ดูนะครับกรณีที่2นะครับซึ่งกรณีที่2เนี่ยที่ผมอยากจะยกให้พวกเราดูเพราะบอกว่าถ้าคุณใช้ความรู้ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์สถิติหรือว่าแม้กระทั่งใช้ความเข้าใจในแง่ของเกมในการเล่นเนี่ยคุณสามารถจะจัดการหรือ manage มันได้เพราะว่ากรณีเดียวกันเนี่ยครับคุณเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีเงินเยอะคุณมีเงินอยู่50เหรียญเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่คุณเห็นในภาพเนี่ยคุณจะพบว่าเกมโอกาส50 50ที่มันเกิดนะครับถ้ามันเป็นระยะยาวเขาเรียกว่าเป็น experimental probability เนี่ยมันระยะยาวมากๆทดสอบมากในข้ามจะลูกเข้าดังนั้นตรงนี้มันค่อนข้างจะชัวร์ติงถ้ามันหลายๆครั้งหลายๆครั้งมากเข้าแต่ถ้าคุณเล่นครั้งเดียวเนี่ยโอกาสที่มันจะไปหรือเล่นถึงครั้ง2ครั้งโอกาสที่จะไปตรงนั้นมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะบางทีคุณอาจจะถูกแล้วก็ผิดมากกว่านั้นมากกว่า50 50ก็ได้นะครับดังนั้นตรงนี้กรณีที่2เนี่ยถ้าคุณมีเงินอยู่50เหรียญนะครับแทนที่คุณจะไปเทรดแบบนี้คือเล่น1ครั้งแล้วจบที่เรียกว่าเป็นการ all in เนี่ยนะหรือว่าเป็นการวัดดวงในทีเดียวหรือว่าเป็น overbetting ไปเนี่ยครับคุณแบ่งเงินออกมาเห็นไหมครับดังนั้นแปลว่าถ้าคุณมีเงินอยู่50เหรียญนะครับคุณบอกว่าคุณเชื่อว่าระยะยาวเนี่ยมันไป50 50เชื่อว่าระยะยาวจะมีทั้งการผิดและถูกสลับกันไปเนี่ยคุณแบ่งเงินออกไปเป็น10ส่วนนะครับผมขออนุญาตเขียนให้ครบ10ไปแล้วกันนะสมมุติคุณแบ่งเป็นส่วนที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6นะครับแล้วก็ไปต่อนะครับไม่ถึง10ส่วนนะ7 8 9นะครับ10ดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นนะครับตรงนี้คือเบสิกของการทำ money management นั่นเองคุณมี50เหรียญคุณแบ่งไว้10ส่วนแปลว่า1ครั้งที่คุณเดิมพันเนี่ยคุณจะเดิมพันที่5เหรียญนะครับ5เหรียญทุกครั้งนะครับดังนั้นหมายความว่าโอกาสที่คุณจะแพ้หรือขาดทุนเนี่ยนะครับก็จะขาดทุนอยู่ที่5เหรียญจากเงิน50เหรียญทั้งหมดเห็นมั้ยดังนั้นแปลว่าไม่ได้แปลว่าคุณแพ้ครั้งเดียวแล้วคุณเลิกกลับบ้านเลยถูกมั้ยเพราะว่าคุณมีโอกาสมากกว่านั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรครับด้วยเจ้าตัว payoff ratio ที่เราเห็นเนี่ยครับมันจ่ายคุณ2ต่อ1เท่างั้นถ้าคุณแพ้คุณอาจจะเสียแค่5เหรียญแต่คุณชนะไม่ได้ก็ตามคุณได้10เหรียญคือ2เท่าของเงินที่คุณเดิมพันหรือว่าเงินที่คุณเทรดดังนั้นตรงนี้ครับมันทำให้ค่าโดยรวมนะที่เขาเรียกว่าเป็นการคำนวณค่า expected value เนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะใช้คำว่า expected return ก็ได้เนี่ยครับมันออกมาแล้วมันเป็นบวกเพราะว่าถ้าผมเอาค่าของ average win ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับคือเฉลี่ยแล้วเนี่ยสมมุติถ้าคุณชนะเนี่ยก็คือ2เท่าก็คือ10เหรียญถูกไหมครับคูณความน่าจะเป็นถ้าเราเทรดหลายครั้งหรือเราเล่นหลายครั้งในเกมเนี่ยในคือ50 50ตามที่เขามีการทดลองไว้นะครับก็
็คือ 0.5 นะครับจากนั้นหากลบออกฝั่งที่คุณจะขาดทุนเนี่ยครับก็คือเสียเต็มที่ก็คือเท่ากับเงินที่วางก็คือ5เหรียญ นะครับแล้วโอกาสที่จะขาดทุนก็มีอยู่ที่5นะครับดังนั้นสิ่งที่คุณจะเห็นคือค่าเจ้าตัว expected value ตรงนี้ที่มันออกมานะครับมันก็ยังมีค่าออกมาเป็นบวกนะครับคือมันจะบวกอยู่ที่อันนี้ก็คือเป็น5นะครับแล้วก็หักลบออก 2.5 นะครับก็มีค่าเท่ากับบวกอยู่ 2.5 ดังนั้นมันยังมีค่าเป็นบวกนะครับดังนั้นทุกครั้งที่คุณเดิมพันเนี่ยเขาว่ามีการคาดหวังคือคุณมีโอกาสจะได้กำไรอยู่ที่บวก 2.5 เหรียญ นะครับดังนั้นภาพรวมตรงนี้จะเห็นว่าต่อให้คุณเล่น10ครั้งจบเกมเนี่ยค่าออกมาก็ยังเป็นบวกคือคุณยังมีเงินมากกว่าของเดิมนั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีเงินเพิ่มเป็นจำนวนหนึ่งที่มีการเพิ่มงอกขึ้นมาจาก50เหรียญที่คุณมีซึ่งเฉลี่ยแล้วทางทฤษฎีเนี่ยก็จะได้เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยก็อีกประมาณ25เหรียญ นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ผมชี้ให้เห็นว่าทำไมการเทรดกับการ all in หรือการ overbetting มันแตกต่างกันหรือมันแตกต่างกับการวัดดวงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่ามีความน่าสนใจแพ้กันก็คือกระบวนการในการเทรดเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องรู้จักบริหารจัดการดังนั้นการเทรดส่วนใหญ่มันจะไม่ชัวร์ติงนะครับคุณไม่มีทางที่จะรู้ส่วนใหญ่จะมีโอกาสที่จะผิดและถูกมีโอกาสที่จะแพ้และชนะอันนี้เป็นการโยนหัวก้อยการซื้อหุ้นก็เหมือนกันเพราะว่าอะไรการซื้อหุ้นหรือการซื้ออนุพันธ์เนี่ยถ้าคุณมองในจุดนึงเนี่ยคุณมักจะบอกว่ามันเดาได้แต่ความจริงมันไม่มีทางเดาได้ถูกไหมนั้นโอกาสที่เกิดขึ้นหรือเอาท์คัมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันมีทั้งโอกาสที่มันจะขึ้นหรือมันจะลงนะตรงเนี้ยนะครับมันมีโอกาสที่จะไปทั้งได้2ทางนะครับดังนั้นมันมีโอกาสที่คุณจะผิดหรือถูกก็ได้ถ้าคุณบอกว่าคุณซื้อคุณอาจจะเดาว่ามันต้องถูกเนื่องจากต้องการให้มันขึ้นนะคุณอยากจะเชื่อว่ามันขึ้นแต่ความจริงแล้วมันมีโอกาสในการขึ้นเหมือนที่เขามีการวิเคราะห์กันแต่มันก็มีโอกาสที่จะลงเหมือนที่มันเกิดขึ้นตรงกันข้ามด้วยดังนั้นตรงนี้คือเกมที่เราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วก็หาระบบที่มันสามารถที่จะมีความน่าจะเป็นที่มันเป็นบวกคืออย่างน้อยก็มากกว่า 50% นะฮะหรือว่าดีมากกว่านั้นแต่ทุกครั้งที่คุณเดินผ่านจำไว้ครับนะคุณไม่มีโอกาสจะถูกทุกครั้งคุณอาจจะถูกและอาจจะผิดนะครับอาจจะผิดซ้ำอาจจะถูกแล้วก็อาจจะถูกแล้วก็อาจจะผิดนั่นโอกาสที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะไปควบคุมได้มันคือเกมที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราบริหารจัดการได้คือเราทำยังไงก็ตามนะให้ค่ารวมทั้งหมดหรือว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยครับมันออกมาเป็นบวกนะครับหรือมันออกมาเป็นด้านที่ดีนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่นอกจากนั้นมีอีกประเด็นนึงที่ผมอยากจะกล่าวให้ฟังหรือว่าพูดถึงเอาไว้นิดนึงนะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่เป็นบทสรุปก็แล้วกันนะครับคือจุดนึงที่อยากจะบอกว่าถ้าเราจะเล่นในเกมมีเราจะอยู่ในเกมของการเป็นเทรดเดอร์หรือการเก็งกำไรที่มันดีเนี่ยครับมันจะต้องมีเรื่องของความเข้าใจส่วนหนึ่งที่ประกอบกันเสมอนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นหน้าใหม่นิดนึงนะครับมีส่วนของความเข้าใจหรือองค์ความรู้ที่ประกอบกันซึ่งผมเรียกตรงนี้ว่าถ้าใครเข้าใจก็จะเป็นนักเก็งกำไรที่ชาญฉลาดก็แล้วกันนะฮะมีข้อหนึ่งที่อยากจะบอกเอาไว้ครับคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจเกมนะครับคนส่วนใหญ่ไม่ว่าคุณจะเข้ามาเทรดอะไรก็ตามผมบอกแล้วนะฮะไม่ได้ขึ้นอยู่กับโปรดักต์นะบางคนไปสับสนว่าไอ้ตรงนั้นไม่ดีอันนี้การพนันไอ้นั่นไม่ใช่การพนันจริงไม่ว่าคุณจะเข้าไปเทรดบิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีไปเทรดค่าเงินฟอเร็กซ์ไปเทรดหุ้นมันใช้ฟันดาเมนทัลพื้นฐานหรือว่าใช้ไอเดียขออภัยไม่ใช่คำว่าฟันดาเมนทัลใช้คำว่าเป็นแนวคิดพื้นฐานแล้วกันที่มันคล้ายคลึงกันมันคือเกมของการเทรดดิ้งถ้าคุณมีความเข้าใจในเกมตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเล่นอะไรก็ตามเนี่ยครับคุณก็มีโอกาสที่จะสักเซสได้หรือขณะเดียวกันแม้กระทั่งเกมที่ไม่ว่าเป็นเกมไพ่อย่างโป๊กเกอร์คุณจะเห็นว่าถ้าคุณศึกษาเรื่องพวกนี้ประกอบกันไปคุณจะพบว่ามันมีความใกล้เคียงกันหรือคล้ายกันเพราะว่านักโป๊กเกอร์ที่เป็นระดับโลกเนี่ยครับเขาก็ใช้ไอเดียของการบริหารจัดการด้วยระบบด้วยแผนในการจัดการความเสี่ยงด้วยการวางกลยุทธ์มันไม่ใช่การเทรดแบบออลอินหรือเทรดด้วยตามอารมณ์เห็นไหมฮะและตรงนี้เป็นสิ่งที่แยกกันระหว่างของการเทรดดิ้งการเดิมพันที่ฉลาดกับการวัดดวงหรือการพนันซึ่งอันนี้สำคัญที่ผมอยากจะชี้ให้พวกเราเข้าใจนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเป็นนักเก็งกำไรที่ชาญฉลาดได้เนี่ยครับโดยบทสรุปเนี่ยจะต้องประกอบด้วยสองส่วนส่วนแรกผมเรียกว่าการเข้าใจเกมไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณจะเทรดสินค้าใดๆก็ตามหรือว่าคุณจะเทรดด้วยกลยุทธ์อะไรก็ตามเนี่ยครับการเข้าใจเกมมีสำคัญหนึ่งคือมีประเด็นย่อยคือหนึ่งคือคุณต้องเลือกเกมหรือว่าคุณต้องใช้ระบบเนี่ยผมขอใช้ว่าระบบแล้วกันนะเลือกระบบในการเทรดหรือว่าระบบในการเดิมพันเนี่ยครับที่มันมีค่าความน่าจะเป็นในโอกาสในการชนะเนี่ยครับมันมากกว่าความน่าจะเป็นในการแพ้นะครับดังนั้นตรงนี้จะเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณทำระบบเทรดขึ้นมา1ระบบแล้วคุณทดสอบด้วยจำนวนครั้งมากเพียงพอกับข้อมูลที่มากเพียงพอแล้วเนี่ยค่าเปอร์เซ็นต์วินมันมีค่ามากกว่าเปอร์เซ็นต์ลอสเนี่ยแปลว่ามันโอเคหรือว่ามันใช้งานได้นะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังเป็นห่วงคือบางคนเนี่ยไปยึดติดตรงนี้มากเกินไปมันก็น่ากลัวเพราะว่าคุณไปยึดติดมากคุณก็พยายามจะหาสิ่งที่เปอร์เซ็นต์วินที่มันเป็น 100% ซึ่งบอกเลยครับว่าไอ้ 100%
ที่เขาเรียกว่าถูกทุกครั้งหรือว่าถูกต้องแบบสมบูรณ์เพอร์เฟกต์เนี่ยมันไม่มีนะครับดังนั้นตรงนี้อย่าพยายามไปใส่ใจหรือว่าอย่าพยายามไปหามันไปอัพเซตกับมันมากหรือว่าพยายามจะไปอะไรกับมันมากในความเป็นจริงมันไม่มีหรอกครับจะถามว่าแล้วเราใช้ระบบได้ยังไงเราสนใจตรงนี้ฮะเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้ว่าคุณมีโอกาสเปอร์เซ็นต์ลอสอยู่เท่าไหร่ที่เป็นค่าที่แน่นอนอย่างเช่นผมทำระบบเทรดด้วยระบบกริดเนี่ยผมรู้ผมมีโอกาสเปอร์เซ็นต์ลอสอยู่ที่30%โอกาสเปอร์เซ็นต์ลอส30%ของผมตรงนี้ครับมันสามารถจะใส่เข้ามาในแบ็กบ็อกซ์ตัวหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าการทำลิกแมเนจเมนต์ได้เห็นไหมครับดังนั้นเมื่อเรามีค่าตัวนี้ที่แน่นอนเนี่ยการแมเนจหรือการจัดการความเสี่ยงมันก็ทำได้ดีขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่อย่างใดนะครับดังนั้นตรงนี้จำไว้เสมอครับคุณทำระบบเทรดรู้เปอร์เซ็นต์วินเปอร์เซ็นต์ลอสของตัวเองที่ดีแล้วก็หาเปอร์เซ็นต์วินที่มันมากกว่าเปอร์เซ็นต์ลอสให้คำนวณออกมาแล้วค่าของ expected return เนี่ยมันออกมามีค่าเป็นบวกนะครับอันนี้เป็นเบสิกที่คุณต้องเข้าใจในเกมโดยสรุปนะฮะอันที่2ที่คุณต้องเข้าใจในเกมแล้วต้องทำให้เป็นก็คือการเลือกเล่นเกมที่มันมีค่า pay off ที่มันเป็นบวกนะครับนะดังนั้นการเลือกเกมที่ pay off เป็นบวกแปลว่าเกมใดๆก็ตามที่คุณจะเข้าไปเล่นหรือเข้าไปเดิมพันเนี่ยครับเมื่อคุณได้กำไรเนี่ยคุณต้องได้กำไรที่มากกว่านะครับการขาดทุนเสมอนะครับซึ่ง pay off ratio ตรงนี้ครับจะต้องมีค่าเป็นบวกนะครับบวกมากกว่าหลายๆเท่ายิ่งดีนะอย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าต้อง2:1หรือว่า2 เท่าเช่นถ้าคุณจะมีการลิมิตนะครับสมมุติว่าคุณต้องการมีโอกาสในการได้กำไรนะครับคุณอาจจะมีการตั้งค่าตรงนี้ไว้ที่มีค่าที่เป็นบวกนะครับแล้วคุณต้องมีการตั้งในส่วนของการลิมิตในส่วนของความเสี่ยงหรือว่าค่าที่คุณจะกำหนดไว้นะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีการลิมิตค่าที่มันเหมาะสมคือไม่ใช่ปล่อยมันบานปลายจนหมดตัวหรือว่าหมดเงินไปนะครับนั้นตรงนี้เป็นไอเดียสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจนะครับเมื่อคุณมีแต้มต่อตรงนี้ที่ดีครับเช่นคุณบอก2:1หรืออาจจะเป็น3:1หรืออาจจะเป็น5:1ครับอันนี้เป็นแต้มต่อนะครับถ้าคุณมีค่าที่ดีมากเนี่ยโอกาสในการที่คุณจะได้กำไรระยะยาวมันยิ่งดีบางครั้งคุณจะเห็นเกมบางเกมนะครับบางคนเขาเล่นเกมที่เป็นคอนทราเรียนหรือเกมที่มันค่อนข้างจะเป็นแบบลองเกมเนี่ยเขาอาจจะสนใจแต้มต่อที่10:1นะครับนั่นหมายความว่าเขาอาจจะไม่ได้เทรดบ่อยไม่ได้เล่นบ่อยแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเล่นเนี่ยชนะเขาได้10 เท่านั้นทำให้ค่าผลรวมระยะยาวเนี่ยมันออกมาเป็นไงครับมันดีหรือว่ามันดีมากซึ่งระยะยาวคุณจะเห็นในฟันหรือว่าในหลายกองทุนเนี่ยครับเวลาเขาพอตค่าของสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลกำไรขาดทุนเนี่ยในแง่ของโอเวอร์ไทม์ยาวๆเช่นอาจจะเป็น10ปีหรือ20ปีเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ชนะตลาดทุกปีทุกเดือนนะครับแต่เขาได้กำไรในส่วนตลาดที่มันดีเขาสามารถจะเก็บเปย์ออฟที่สูงได้บางปีเขาทำกำไรได้มากเนี่ยผลรวมระยะยาวของเขาเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยออกมามันก็ยังเป็นบวกอยู่ดีเห็นไหมดังนั้นเกมตรงจุดนี้ไม่ใช่การที่ต้องรู้อนาคตไม่ใช่เกมที่ต้องคาดเดาหรือต้องถูกทุกครั้งแต่เป็นเกมที่คุณต้องฉลาดในการเลือกที่จะทำความเข้าใจกับมันซึ่งตรงจุดนี้ครับมันก็จะโยงไปถึงด้วยว่าคุณมีความรู้ในการบริหารความเสี่ยงและการทำ money management ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะตรงนี้กลายเป็นคีย์สำคัญแล้วสำคัญมากกว่าสิ่งที่เราไปหลงไหลกันอีกนะเช่นเราไปหลงไหลกับเรื่องของระบบเทพหลงไหลกับเครื่องมือเทคนิคอลหลงไหลกับอะไรต่างๆนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจำเป็นเพราะสุดท้ายคุณทำออกมาครับคุณรู้ว่าคุณมีโอกาสขาดทุนเท่าไหร่คุณบริหารความเสี่ยงที่ดีแล้วเป็นเนี่ยครับมันก็ทำให้เกมมันดีแล้วทำให้คุณอยู่รอดได้นะครับมันจะโยงมาซึ่งข้อที่2เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดนะเพราะว่าอย่างที่ได้เกิดให้ฟังไปครับมันไม่มีประโยชน์เลยที่คุณจะวัดดวงแค่ครั้งเดียวแล้วก็เลิกกลับบ้านหรือว่าจบพับม้วนเสือกลับบ้านไปนั้นแปลว่าคุณเทรดเนี่ยคุณจะต้องมีการเทรดแล้วทำให้ตัวเองสามารถจะอยู่รอดหรือว่าสามารถที่จะเล่นต่อในระยะยาวได้คือมีโอกาสแก้มือด้วยนะครับแล้วก็อยู่รอดได้ดังนั้นการจะอยู่รอดตรงนี้ได้มันเป็นเรื่องของการที่เรารู้จักในการเข้าใจในส่วนของความเสี่ยงนะครับถามว่าเข้าใจมันไปทำไมเข้าใจมันเพื่อที่เราจะใช้ความรู้มาทำการบริหารจัดการนะครับซึ่งไอเดียพวกนี้ครับไปซื้อหนังสือมาอ่านหรือไปเรียนเพิ่มเติมมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสำคัญมากๆสำหรับการเป็นเทรดเดอร์สำหรับคนที่ต้องเล่นอยู่กับความผันผวนของราคาหรือความไม่แน่นอนเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเกราะป้องกันเป็น defensive strategy หรือเป็นไอเดียต่างๆที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยอยู่รอดระยะยาวได้บางคนเนี่ยพยายามจะหวังจะทำแต่กำไรมองแต่อัพไซด์ด้านบนหวังจะกำไรอย่างเดียวบางทีเราลืมคิดไปว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรชัวร์ติง 100% อ่ะดังนั้นโอกาสที่เราจะขาดทุนก็มีงั้นถ้าเราเทรดแล้วเราจัดการความเสี่ยงได้ดีเนี่ยครับเราสามารถจะลิมิตความเสี่ยงไว้เนี่ยให้มันมีค่าคงตัวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถจะทำให้ระยะยาวมีกระบวนการในการดำเนินหรือเดินไปได้ดีเนี่ยครับมันก็ทำให้โอกาสอยู่รอดมันก็มีมากขึ้นนะครับงั้นส่วนหนึ่งที่อยากจะชี้ให้ฟังก็คือถ้าอะไรก็ตามที่คุณลิมิตค่าของความเสี่ยงเอาไว้ให้มันคงตัวได้นะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เกิดความได้เปรียบหรือว่าเกิดกระบวนการที่มันเป็นไปที่ดีนะครับนะตรงนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้เหมือนกันนะครับขออภัยยังไม่วาดกราฟนี้ดีกว่านะฮะเพราะเดี๋ยวจะอธิบายเกินเวลานะครับขออนุญาตเอาแค่การจำกัดความเสี่ยงแล้วก็ลิมิตความเสี่ยงแล้วกันนะครับ
นอกจากนั้นเนี่ยเมื่อเราจำกัดความเสี่ยงไปหรือเข้าใจความเสี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาคือเราจะมีความคิดที่ดีนะครับเราก็จะไม่โอเวอร์เทรดนะครับดังนั้นการที่เราไม่โอเวอร์เทรดหรือว่าไม่พยายามที่จะเสี่ยงเกินตัวเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นกลไกตามมาที่ทำให้เราเป็นเทรดเดอร์ที่ฉลาดนะครับเพราะบางทีเรารู้สึกว่าอยากจะเทรดไม้เดียวเปลี่ยนชีวิตหรือเราพยายามจะโอเวอร์เทรดดิ้งเพราะว่าเราจะวัดดวงหรือเรามั่นใจมากเนี่ยเราใส่เงินไปทีเดียวแล้วมันผิดก็จบเลยคือหมดตัวล้างพอร์ตนะแต่เราสามารถจะ manage เงินได้เราสามารถจะวางแผนในการเล่นในหลายครั้งได้แล้วมีความอดทนในการเล่นเนี่ยโอกาสที่เราจะอยู่รอดหรือโอกาสที่เราจะเก็บกำไรในระยะยาวเนี่ยมันก็จะมีเช่นกันดังนั้นตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่พยายามจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เทรดเดอร์เนี่ยหมดตัวหรือขาดทุนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การใช้เทคนิคไม่ได้อยู่ที่การใช้ระบบอะไรระบบนึงหรือว่าอยู่ที่การไปเทรดค่าเงินไปเทรดบิตคอยไม่ใช่อยู่ที่การที่เขาไม่เข้าใจเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ที่การที่เขาไปโอเวอร์เทรดดิ้งไปใช้เลเวลเลทที่เกินตัวไปใช้การเดิมพันที่ครั้งเดียวแล้วจบแล้วหวังรวยทางลัดหรือว่ารวยเร็วๆนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องนี่คือการที่ใช้เลเวลเลทเกินตัวนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังนะครับแล้วเมื่อเราทำตรงนี้ได้นะครับบวกกับข้อสรุป2ข้อเนี่ยฮะมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้ในระยะยาวได้ดีขึ้นอาจจะไม่ได้บอกว่าเก่งในทันทีนะครับเพราะมันต้องอาศัยการฝึกฝนแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเล่นในเกมนี้ระยะยาวได้ดีขึ้นเนี่ยการอยู่รอดและการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะได้ประโยชน์จากโครงสร้างของการเป็นไปตรงจุดนี้แล้วก็การดำเนินผลตอบแทนที่ไม่เกิดการเติบโตในระยะยาวได้ด้วยนะครับและตรงนี้จะได้ชี้ชัดเจนเลยครับว่าไอ้การที่เราเทรดหรือเราเก่งกำไรเนี่ยมันแตกต่างกับการพนันอย่างชัดเจนนะครับก็วันนี้จะขออนุญาตจบเอาไว้เท่านี้นะครับก็ใช้เวลาสั้นๆประมาณ20นาทีแต่อยากจะชี้ประเด็นให้พวกเราเห็นว่าการเทรดหรือการเก็งกำไรเนี่ยมันแตกต่างจากการพนันแน่นอนถ้าคุณมีความรู้มีความเข้าใจแล้วคุณสามารถจะทำมันได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคนะครับวันนี้จะขออนุญาตจบเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ